ให้ฉันเหรออ๋อลูกฉันห่อน่ะเธอบอกว่าไม่ได้กินข้าวเช้าฉันก็เลยเอามาให้ตอนเช้าตื่นสายน่ะเพราะต้องรีบส่งเสี่ยวหนานไปโรงเรียนนี่อะไรอ่ะจดหมายไงชินหมิงอุ่ยให้เธอชินหมิงอุ่ยเหรอพ่อของชินเสี่ยวหนานไงอ๋อใช่ผู้กองฉินมีเรื่องด่วนอะไรเหรอยุคไหนแล้วยังเขียนจดหมายอีกไม่รู้สิความจริงใจของเขาค่อยๆ อ่านนะจดหมายขอบคุณพี่คนนี้ตรงไปตรงมาจริงๆผู้กองไปทำภารกิจที่ไหนมาเหรอครับท่อระบายน้ำไม่อาบน้ำแล้วค่อยมาล่ะครับเพราะมีเรื่องต้องฝากนายเนี่ยคุยเสร็จแล้วค่อยอาบเสี่ยวจงครับช่วงนี้มีเด็กใหม่มา2คนไม่ชินกับอากาศเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยหาเวลาตอนเย็นพาไปลาดตระเวนในหอทีผู้กองคุณไม่ไปเองล่ะครับฉันไม่สะดวกคนเป็นหัวหน้าต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมแล้วถ้าดูแลเด็กใหม่มากไปคนเก่าจะทำยังไงแล้วคิดดูนะว่าถ้าออกไปทำภารกิจแล้วให้น้องใหม่หรือว่าคนเก่าไปก่อนตามกฎแน่นอนอยู่แล้ว ทีพวกเราพิเศษคนระดับสูงจะเป็นคนไปก่อนเสมอดังนั้นฉันต้องไปเป็นคนแรกแล้วถ้าฉันตายล่ะนี่ต้องพูดว่าพลีชีพสิ ใช่พลีชีพแล้วถ้าฉันพลีชีพล่ะเฮ้ย ถ้าคุณพลีชีพรองหัวหน้าก็เลื่อนขั้นไล่หัวใจเอาล่ะไม่คุยด้วยละเป็นคนเก่าจะต้องมีจิตสำนึกของคนเก่าห่วงใยเด็กใหม่รู้ไหมแล้วก็ต้องรู้ว่าต้วนโหลไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องตอบกลับช่วยตอบสิครับถ้าเขาพูดว่าไม่ต้องการให้คุณตอบก็คือต้องการให้คุณตอบอะนะผมมีแฟนนะครับผมเข้าใจดีนะฉันเคยแต่งงานนะแต่หย่าแล้วไงเอ้ยไงแอดวิชัดกันจะได้ติดต่อง่ายได้ครับได้ครับอะไรคะไอดีล่ะคะใช้เบอร์มือถือครับได้ค่ะฉันคือต้วนโรงแหมพี่สะใภ้เหรอครับไปเลยเขิลด้วยมีเขิลทำงานก่อนแล้วค่อยคุยกันบอกแล้วว่าเป็นพี่สะใภ้ส่งภาพเสี่ยวหนานมาเยอะขนาดนี้อย่ายุ่งไม่เข้าเรื่องล้างรถให้ฉันด้วยไงเธอหาผู้กองฉินหรือยังล่ะยังเลยฉันก็นึกว่าเธอจะโทรหาเขานี่มันไม่เหมือนเธอเลยนะเสียมารยาทจังฉันโทรแล้วแต่ไม่รับและฉันนึกที่เธอบอกไว้ว่าพวกเขายุ่งมากไม่สะดวกติดต่อก็เลยแอดวิชัดกันผู้กองฉินน่ะหน้าตาเป็นไงเหรอเคร่งเครียดตลอดเลยใช่ไหม
ตัวผอมๆคล้ำๆสูงๆตาโตมากแค่เนี้ยพูดยากแต่หล่อมากนะโอ้ไปละนี่ผู้จัดการกุยนั่งอะไรล่ะฉันยังต้องไปเจอคนนะฉันเพิ่งกลับมาฉันต้องทำงานแล้วเนี่ยอย่างน้อยฉันก็เป็นผู้จัดการนะตำแหน่งเหมือนกับเธอเธอยุ่งฉันว่างเหรอนั่งลงเลยให้ฉันได้ห่วงใยสาวน้อยแสนสุขที่กลับมาจากทุ่งหญ้าหน่อยสิ5 นาที เธอ2 คนคืนดีกันหรือยังไม่เลวนี่เข้าใจแล้วคุยกันแค่นี้พอ